สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านภาษาชาแนลมาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เช่นเคยมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ภาษาไปได้หน่อไม้มาจากบ้านพี่สาวที่ปักช่องก็เลยจะมาแกงหน่อไม้สไตล์ภาษาให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นฝากกด Subscribeให้กับภาษา Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝากทุกท่านหลังจากที่ปอกหน่อไม้เสร็จแล้วเราก็ต้มนะครับใช้ต้มประมาณ2น้ำเพื่อให้หน่อไม้จืดนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมเห็ดไว้ซึ่งมีเห็ดนางฟ้าเห็ดชิเมจิเห็ดออริจิและเห็ดหูหนูด้วยกันนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็พักไว้นะครับให้เสด็จน้ำหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมอะไรเรามาดูกันนะครับผักชะอมนะครับหั่นซอยๆเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างนะครับพักไว้ให้เสด็จน้ำเช่นกันนะครับแมงลักนะครับแล้วก็บวบงูเด็ดแมงลักเสร็จแล้วนำไปล้างพักไว้ให้เสร็จน้ำบวบงูเราก็ไปล้างแล้วก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะต้มให้เปื่อยง่ายนะครับหลังจากนั้นมาถึงขั้นตอนต่อไปหลังจากที่หน่อไม้เราสุกแล้วเราจะนำหน่อไม้มาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับเพื่อที่จะง่ายในการต้มหลังจากนั้นเราตั้งเตาน้ำใบย่านางนะครับลงไปตั้งให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วเราจะทำอะไรต่อเรามาดูกันเลยนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการโขลกข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือข้าวสารข้าวเหนียวนะครับเราไปแช่น้ำให้นิ่มหลังจากนั้นมาโขลกใส่พริกลงไปประมาณครึ่งช้อนนะครับโขลกให้ละเอียดนะครับแต่ไม่ต้องละเอียดมากเอาพอประมาณนะฮะหลังจากนั้นเราจะทำอะไรต่อนะครับใส่พริกลงไปนะครับโขลกรวมกันเลยนะครับโขลกพริกไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่โขลกจนพอใจแล้วเราก็จะเติมอะไรลงไปอีกเรามาดูกันเลยนะครับใส่หอมแดงลงไปโขลกด้วยกันนะครับโขลกพอหยาบๆนะครับไม่ต้องละเอียดมากถ้าใส่หอมแดงไปเยอะๆเนี่ยจะทำให้รสชาติอาหารของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับและจะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับโขลกไปเรื่อยๆนะฮะไม้ที่เราหั่นบางๆแล้วนะครับพักไว้นะครับหลังจากนั้นเราจะไปขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่น้ำใบย่านางของเราเดือดแล้วเราจะใส่เครื่องแกงที่เราโขลกเมื่อกี้นะครับลงไปนะครับลงไปให้หมดเลยนะฮะการล้างครกด้วยนะครับล้างลงไปให้หมดนะครับเพื่อรสชาติอาหารของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปในหม้อนะครับที่เราหั่นแล้วนั่นเองนะครับลงไปต้มนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยรสเด็ดของเราก็คือน้ำปลาร้านะครับใส่ลงไปเลยนะครับตอนที่น้ำเดือดๆเนี่ยเพราะว่ากลิ่นปลาร้านะครับจะได้ไม่ขาวนะครับแล้วก็ตามด้วยบ
บวบงูลงไปนะครับเทลงไปเลยนะครับนี่เทลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้สุกพร้อมๆกันและก็ตามด้วยเห็ดนะครับที่เราเตรียมไว้นั่นเองเทลงไปเลยนะครับเมื่อกี้เพื่อรสชาติอาหารของเราอร่อยยิ่งขึ้นใส่ขนอก้อนลงไปก้อนหนึ่งนะครับเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ใส่เห็ดลงไปนะครับหลังจากนั้นรอสักพักให้อาหารของเราสุกก่อนนะครับและก็ตามด้วยชะอมนะครับใส่ชะอมลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับของผักชะอมเพราะว่าแกงอ่อมเนี่ยต้องการกลิ่นหอมของผักประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับพออาหารเราสุกได้ที่แล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะครับตามใจชอบเลยก่อนที่เราจะยกลงนะครับเราก็เติมใบแมงลักลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ปิดเตานะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็สุกแล้วหน้าตาน่าทานไหมครับเคล็ดลับของความอร่อยในครั้งนี้ก็คือข้าวเบื่อนะครับเพราะว่าเป็นสูตรของคุณแม่ที่สอนให้ภาษาธรรมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแกงหน่อไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมรับประทานนะครับนี่นะครับทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองชิมดูซิว่าอร่อยไหมนะฮะอร่อยมากนะครับก็ฝากนะครับฝากนะครับว่าถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับภาษาชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอตัวไปทานแกงหน่อไม้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.